จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินมาตรการถนนปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอด365วันโดยเน้นสร้างเสริมวินัยจราจรควบคู่กับการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทั้งบนถนนสายหลักและบนถนนสายรองอย่างถนนทางหลวงชนบทช่วงตำบลโคกลามอำเภออุทุมพรพิสัยที่ทุกภาคส่วนลงพื้นที่บูรณาการทำงานเพื่อนำร่องให้เป็นชุมชนขับขี่ปลอดภัยแก้ปัญหาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนค่ะจุดสำคัญก็คือพวกเราจะเน้นเรื่องถนนสายรองก็คือในหมู่บ้านนะเกือบครึ่งนึงครับจะมีปัญหาเรื่องสุรามีแอลกอฮอล์ในเลือดผมก็เป็นการรณรงค์ในเรื่องการเมาไม่ขับเราจะรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องตลอดปีนะครับเมื่อรถลื่นถลายจากการเถินน้ำให้ถอนคันเร่งเหยียบเบรกอย่างระมัดระวังและค่อยๆบังคับพวงมาลัยให้กลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด